พระแก้วมรกตพระพุทธมันหามณีรัตนปฏิมากรไปอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือวัดพระแก้วนั่นแหละอยู่กรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินั่งขัดสมาธิราบเขาเรียกว่าขัดสมาธิราบถือว่าเป็นศิลปะสมัยเชียงแสนสิ่งหนึ่งวัสดุหยกสีเขียวหน้าตักกว้าง19นิ้วสูง28นิ้วประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือวัดพระแก้วถือว่าเป็นพระที่เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยมันมีศพพงศาวดารกล่าวไว้ว่าเมื่อปีพ.ศ. 1978มีพระสถูปเก่าแก่องค์หนึ่งของเมืองเชียงรายถูกฟ้าผ่าทำลายลงมาก็พบพุทธรูปลงรักปิดทองอยู่ภายในต่อมาปูนปั้นกระเทาะออกเนี่ยก็เห็นว่าภายในเป็นพุทธรูปหยกสีเขียวเรียกว่ามูลค่ามหาศาลประเมินไม่ได้ก็นำอดีตก็เคยประดิษฐานอยู่ที่เมืองลำปางมาก่อนไปเชียงใหม่ไปหลวงพระบางและไปเวียงจันทร์เมื่อในสมัยรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีนะสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาจากเมืองเวียงจันทร์คือประเทศลาวเชิญมาแต่พอเมื่อพระองค์ได้ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่หนึ่งก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานอยู่ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็ได้พระราชทานนามว่าพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร